ก็ผมชื่อศิลาศรีสวัสดิ์เป็นอาจารย์อยู่ฝ่ายวิจัยคณะแพทย์ก็ตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์อยู่แล้วก็ได้มาร่วมมือกับ UTC ในโครงการ AI Academy ครับเป็นโครงการที่เราอยากจะบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มาทำงานด้าน AI โดยที่เราจะให้เขาได้สัมผัสตั้งแต่ทฤษฎีของ AI แล้วก็ได้คุยกับเจ้าของโจทย์เพื่อที่จะได้ develop ตั้งแต่การตั้งปัญหาจนถึงการแก้ปัญหาแล้วก็การนำไปใช้เราก็จัดมาแล้ว2รุ่นนะคะเป็นโครงการที่เปิดรับให้บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือคนทำงานแล้วก็ได้นะคะเริ่มมีตั้งแต่แบบทดสอบเพื่อที่จะคัดคนเข้าพอเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการปูพื้นฐานด้านทฤษฎีก่อนซึ่งก็จะมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสอนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ผู้ที่ผ่านเข้ามาในโปรแกรมได้คุยกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากโรงพยาบาลเป็นอาจารย์แพทย์หรือเป็นอาจารย์จากวิศวะจากคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นเจ้าของโจทย์เพื่อที่ได้เข้าใจว่าปัญหาที่จะต้องแก้ด้วย AI คืออะไรแล้วก็จากนั้นเราก็ใช้เวลาประมาณปีนึงเพื่อที่จะให้คนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาโมเดลแล้วก็ทดลองใช้โมเดลในสถานที่จริงร่วมกับเจ้าของโจทย์เพื่อที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นงานที่ได้กลับไปใช้ในโรงพยาบาลหรือในคณะต่างๆต่อไปก็คือว่าเรามีความร่วมมือจากหลายคณะตั้งแต่ฝั่งสังคมศาสตร์จนถึงคณะแพทย์แล้วก็วิศวะนั้นเราจะมีเอ็กซ์เพิร์ทจากหลายด้านที่เข้ามาช่วยสอนเข้ามาเอาโจทย์เข้ามารวมกันเพราะมีโปรเจกต์จริงให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะได้ทำไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโจทย์จากภายในจุฬาเราเองหรือเป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมที่เรามีความร่วมมือด้วยค่ะชื่อประสิทธิ์จักรวรรณกุลนะครับชื่อเล่นชื่อพีนะครับทำงานอยู่ในวงการการเงินครับหน้าที่หลักก็เป็น Quantitative Developer ครับภารินทร์กิติพงษ์เดชานะครับเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับนิติโรธไตรพัทรศิลป์นะครับจุลินทร์วเล็กครับทำงานไม่ได้ตรงกับสายงานทาง AI มาก่อนนะครับจิ๋วสุผู้มนตรีนะครับเป็นผู้อำนวยการวุฒิโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอชวีจำกัดครับโปรเจกต์ AI for Stroke สับไทยครับก็คือเราจะเอา AI เนี่ยมาช่วยหมอในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเนี่ยครับเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองประเภทไหนครับแล้วก็มีรอยโรคอยู่ตรงไหนบ้างเช็คเอ็กซเรย์ abnormal detection ครับก็คือเป็นการตรวจจับว่าภาพเอ็กซเรย์ภายในปอดนะครับมีความผิดปกติหรือว่ามีรอยโรคเกิดขึ้นหรือไม่นั่นเองครับ Digital Cognitive Platform นะครับเป็นโปรเจกต์ที่คัดกรองสภาวะสมองเสื่อมนะครับโดยใช้ AI เข้ามาคัดกรอง Subsea Anomaly Detection นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ UTC นะครับทำร่วมกับบริษัทปตท.สผ.แล้วก็ ARV ในการที่จะพัฒนาตัวระบบ AI ที่จะตรวจจับความผิดปกติของท่อนำส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลคือเขาไม่ได้ให้แค่ความรู้ทางด้าน AI อย่างเดียวเขายังให้ความรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านรีซอร์สในการทำคอมพิวเตชันนะครับก็คือเขามีการเอาตัว NVIDIA DGX ซึ่งมีคอมพิวเตชันที่สูงมากๆครับทำให้เราสามารถพัฒนา AI ได้อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์ที่เราทำเป็นโปรเจกต์ที่มีความต้องการที่ใช้จริงดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เรียนรู้การทำงานจริงแล้วก็การสร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสามารถช่วยให้กับผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับโครงการนี้จะค่อนข้างเปิดกว้างมากนะครับจะได้เรียนรู้มากจริงๆนะครับได้ทำงานร่วมกับคนเก่งๆเยอะแยะได้แก้ปัญหาซึ่งมันจะไม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานโดยตรงอย่างผมนะครับผมคนนึงที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่ได้โอกาสเข้ามาตรงนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากอย่างที่สองก็คือว่าทำให้เรามีความมั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถนำเอาองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะทั้งในเชิงของการเงินหรือว่าอย่างอื่นที่ผมจะได้มีโอกาสต่อไปในอนาคตครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วถ้าท่านสนใจทางด้าน AI เราพร้อมที่จะบ่มเพาะท่านให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติและยังมีโปรเจกต์จริงๆให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยภายใต้โครงการนี้เนี่ยคุณจะได้มีโอกาสสัมผัสกับเจ้าของโจทย์มีโอกาสร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงการพัฒนา AI และการนำไปใช้ประโยชน์นั้นผมก็ขอเชิญชวนทุกคนอีกทีครับมาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ